มัจจุราชสีน้ำผึ้งบทที่63กำลังทำอะไรครับภูนทวีโผล่หน้าเข้าไปในครัวพบรจนาชไนผู้เข้ามาครอบครองบ้านของเขาในขณะนี้กำลังวุ่นวายอยู่หน้าเตาหล่อนเป็นผู้ที่เขาเห็นขยันอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะกลับบ้านเวลาใดถ้าหล่อนลืมตาตื่นอยู่แล้วจะไม่แลเห็นรจนาชไนอยู่เฉยเลยสักครั้งเดียวแม้กระทั่งเวลานี้บ่าย2โมงตรงรจนาชไนก็มีเรื่องคลุกอยู่ในครัวจนได้กลิ่นอันหอมหวนของขนมชนิดหนึ่งจูงเขาเข้ามาค้นหาตัวผู้ทำถึงในครัวรจนาชไนหันมายิ้มด้วยหยดเหงื่อเม็ดเล็กๆซึ่งซึมอยู่ตามผิวหนังทำให้ดูมีชีวิตจิตใจอย่างประหลาดกำลังทำคุกกี้ค่ะจวนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้คุณลองทานกับน้ำชาผุนทวีนิ้วหน้าทั้งที่ในใจรู้สึกชื่นบานพิกลหาเรื่องเหนื่อยเปล่าๆอะไรๆผมก็กินได้แน่ในสัญญาไว้ว่าจะไม่บ่นจะไม่ว่าจะยอมให้ดิฉันทำทุกอย่างตามความพอใจไงคะหญิงสาวตัดพ้ออย่างน่ารักน่าสงสารที่แววตาเศร้าคู่นั้นไม่ยอมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแม้ในยามยิ้มแต่คุณเหนื่อยแล้วผมไม่สบายใจนี่ถ้าหากอยู่เฉยๆดิฉันยิ่งไม่สบายใจมากกว่าเวลานี้ทำไมมาจนบ่ายคะเช้ากลางวันไปทานอะไรที่ไหนรอผมหรือบอกแล้วยังไงว่าไม่ต้องห่วงเอาแน่กับผมไม่ได้ถ้ามาผมก็จะขอกินไม่มาก็แล้วไปไม่ได้รอค่ะแต่อดเป็นห่วงไม่ได้ขอบคุณมากเสร็จหรือยังล่ะเขาเร่งค่ะเสร็จเดี๋ยวนี้ออกไปนั่งคอยข้างนอกก่อนสิคะคุณอาบน้ำเสียก่อนก็ได้ผมเรียบร้อยมาแล้วแม้คุณยึดบ้านคนอื่นเป็นบ้านตัวเองโดยไม่จำเป็นสักนิดรจนาชไหนบ่นแต่ภูนทวีไม่รอฟังเสียงแล้วเขากลับออกมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่โต๊ะอาหารหน้าครัวไม่ช้ารจนาชไหนก็เดินถือจานเปลออกมา2จานวางให้บนโต๊ะสาคูไส้ไก่กับคุกกี้ค่ะเดี๋ยวเด็กจะยกน้ำชามาให้ถ้าหิวเชิญลงมือก่อนนะคะดิฉันขอตัวไปอาบน้ำเดี๋ยวเท่านั้นผมจะรอคุณเขาตอบสั้นๆก้มหน้าอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปอย่างสนใจเด็กยกน้ำชาและถาดเครื่องปรุงออกมาวางไว้ให้ผุนทวีอดยิ้มไม่ได้เมื่อมองเห็นกาน้ำชาของเขาสวมปลอกนวมอย่างสวยงามเรียบร้อยเพื่อกันความระเหยช้อนชาซ่อมจิ้มขนมเป็นเงาวับแสดงว่าได้รับการขัดถูทุกวันผ้าเช็ดมือสีฟ้าอ่อนทำริมและปักมุมอย่างง่ายๆแต่ความสะอาดตลอดจนสีสันของมันชวนใช้ชื่นตาชื่นใจไม่แห้งแล้งเหมือนแต่ก่อนความกระจุ๋มกระจิ๋มเล็กๆน้อยๆเหล่านี้รจนาชไหนเป็นผู้จัดให้มีขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นที่จะตัวอ้างว่าอยู่ว่างแล้วไม่สบายใจน่าเสียดายแต่ว่าหล่อนผู้นี้จะอยู่ที่นี่เพียงชั่วคราวเท่านั้นผุนทวีคิดแล้วก็ถอนใจยาวอร่อยไหมคะรจนาชไหนส่งเสียงถามมาก่อนยังไม่ได้ชิมเลยฮะเขาตอบพิสดูหญิงสาวทั่วตัวเธอสวยสะอาดในชุดกางเกงแพรและเสื้อเชิ้ตรุ่มร่ามที่เขาหามาให้ชั่วคราวกลิ่นแป้งหอมอ่อนๆโชยมาเข้าจมูกแต่ภูนทวีรีบระงับความฟุ้งซ่านของตัวเองเสียทันทีเขานั่งมองหญิงสาวปรุงน้ำชาให้จนเสร็จรับประทานของว่างทั้งสองจานอย่างอร่อยส่วนหัวใจอดนึกถึงชายหนุ่มเจ้าของอารมณ์อีกคนหนึ่งไม่ได้เขาเคยมีคนนั่งปรนนิบัติห่วงใยอย่างนี้มาสมัยหนึ่งปัจจุบันเขาจะรู้สึกอย่างไรหนอเพราะคนปรนนิบัติคนนั้นมานั่งปรนนิบัติอยู่ที่นี่เสียแล้วอร่อยมากฮะผมเห็นจะต้องเลื่อนเวลาอาหารค่ำออกไปซะอีกแล้วเพราะว่าเมื่อกลางวันคุณไม่ได้ทานอะไรเลยเขาทำหน้าตื่นทำไมคุณรู้สิคะถ้าทานกลางวันคุณจะทานสาคูไส้ไก่ไม่หมดจานแน่ๆเพราะเวลาเพิ่งจะห่างกันไม่เท่าไหร่จริงไหมคะเขาทำหน้าเรียแล้วมาหาว่าผมอดข้าวกลางวันเขาล้วงกระเป๋าหยิบซองสีขาวส่งให้หนึ่งซองอ้าวรางวัลที่ทำอาหารอร่อยค่าขนมหรือคะไม่ต้องค่ะไม่ใช่ค่ะขนมฮะลองเปิดอ่านดูสิรจนาชไนรับมาเปิดซองเธอทำหน้าฉงนเมื่อพบบัตรสวยงามใบหนึ่งจึงดึงออกมาดูอย่างรวดเร็วอุรารัตวราขอเชิญคุณรจนาชไนปัตธรรมกุลร่วมรับประทานอาหารเนื่องในงานมงคลสมรสณบ้านเลขที่300อาคารเจรกุลวันที่20มีนาคมเวลา 18:30 นาทีข้อความที่ผ่านสายตาไปทำให้รจนาชไหนนิ่งงันอุณหภูมิในร่างกายร้อนเย็นสลับกันวุ่นวาย
คุณรจนาฉไหนจะไปร่วมงานแสดงความยินดีกับเขาไหมฮะวราสั่งผมมาบอกคุณว่าขอให้ไปให้ได้แม้แต่เจ้าสาวเองก็อยากให้คุณไปในงานของเขาด้วยเขาว่างานของเขาจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าขาดคุณแม้รจนาฉไหนอึกอักดิฉันไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจจริงๆเรื่องอะไรฮะก็เรื่องงานอะไรนี่นะสิคะทำไมจึงเป็นอย่างนี้ไปได้ก็ไม่เห็นจะน่าสงสัยพุนทวียิ้มคนเรารักกันเขาก็ต้องแต่งงานกันคุณเป็นเพื่อนฝูงคนหนึ่งของเขาก็เชิญคุณไปร่วมแสดงความยินดีด้วยมันก็เท่านั้นเองเขารักกันริมฝีปากอันซีดเซียวของหญิงสาวเผยพึมพำอาการงงงวยตื่นเต้นยังคงระบายอยู่ทั่วไปในท่าทีเป็นที่น่าเอ็นดูของผู้มองยิ่งนักเขารักกันเขาจึงแต่งงานกันถูกแล้วแต่ทำไมคุณอุรารัตน์เขาจึงมาบอกดิฉันว่าเขาเป็นภรรยาของของสามีคุณพุนทวีต่อให้ยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นหญิงสาวเอียงอายเป็นครั้งแรกนับแต่มาพำนักอยู่บ้านเขาฟังนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังผมพอจะรู้จักอุรารัตน์อยู่บ้างคุณเห็นว่าเขาพยายามแสดงตัวเป็นคนรักของปัดอยู่เสมอแต่นั่นแหละเขาเป็นฝ่ายเดียวหรอกครับปัดไม่ได้เป็นใจด้วยไม่จริงค่ะดิฉันเคยอย่าเถียงผมสิฮะคุณมาทีหลังไม่รู้ความจริงหรอกและแถมมีความหึงหวงอยู่ด้วยยิ่งมองไม่เห็นใหญ่ทีเดียวดิฉันไม่หญิงสาวเถียงตาแดงกำปัดไม่ได้รักอุรารัตน์แน่นอนทีเดียวพุนทวียืนยันเชื่อผมเถอะฮะคุณเพื่อนถ้าเขารักอุรารัตน์เขาก็ต้องแต่งงานกับหล่อนแทนที่จะแต่งงานกับคุณก็คุณแม่บังคับเขาต่างหากคะไม่จริงผู้ชายอายุ30อย่างปัดปกครองตัวเองปกครองคนอื่นมาตลอดเวลาเรื่องจะยอมถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่มีความรักนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้เขาจะขุ่นเคืองคุณอยู่บ้างเขาก็ยังรักคุณคนเราน่ะถ้าเกลียดโกรธกันจริงๆแล้วก็ไม่หาวิธีแก้แค้นด้วยการแต่งงานหรอกครับเชื่อผมเถอะวันนั้นพอคุณเล่าให้ผมฟังว่าอุรารัตน์อ้างตัวเป็นเมียปัดผมรู้ทันทีว่าใช้ไม้ตายเข้าแล้วและคุณก็ยอมตกหลุมของหล่อนง่ายๆซะด้วยผู้หญิงย่อมไม่เที่ยวอ้างคนนั้นคนนี้เป็นพ่อของลูกตัวโดยไม่มีความจริงหรอกค่ะพ่อเลี้ยงยกเว้นอุรารัตน์ฮะคุณเพื่อนน่าชมอยู่อย่างหนึ่งที่เขารักปัดอย่างแท้จริงพยายามจะยึดปัดให้ได้แต่เขาทำผิดทำนองครองธรรมการมีลูกกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วไปผูกมัดกับอีกคนหนึ่งนั้นไม่ถูกหมายความว่าเขาท้องกับวราฮะเพราะผมรู้อยู่อย่างนี้ผมจึงเดี๋ยวค่ะทำไมคุณรู้คะผมเคยออกไปเดินเล่นตอนเช้าๆเสมอวันหนึ่งผมเห็นคุณอุรารัตน์เพิ่งจะขับรถออกมาจากบ้านวราเสื้อผ้าหน้าตาของหล่อนบอกชัดทีเดียวว่าหล่อนค้างที่นั่นมาตลอดทั้งคืนเพราะผมรู้เห็นอย่างนี้ผมจึงใจเย็นคุณคงจำได้ว่าผมออกไปตลอดกลางคืนวันนั้นนั่นแหละผมออกไปหาวราหญิงสาวตาโตมองเขาอย่างตื่นเต้นผมไปเล่าเรื่องของคุณให้วราฟังและขอให้เขารับผิดชอบในเรื่องอุรารัตน์กับลูกที่แรกคุณอุราไม่ยอมหรือคะคุณอุรารัตน์จึงต้องหันมาหาคุณปัดผมไม่ทราบเขาสารภาพแต่ผมเชื่อว่าวราคงไม่เลวถึงขนาดนั้นเขาตกใจมากเมื่อทราบว่าอุรารัตน์ท้องนี่แสดงได้เหมือนกันว่าเขาไม่ทราบมาก่อนอุรารัตน์ไม่ได้บอกเขาเลยหล่อนหันไปทางปัดท่าเดียวหล่อนรักปัดจนลืมเหตุลืมผลข้ออื่นหมดรจนาฉไหนหน้าซีดในตาตกพึมพำว่าเข้าใจแล้วค่ะคุณวราคงจะไปพบคุณอุรารัตน์และขอรับผิดส่วนในสิ่งที่เขาทำไว้และทั้งหมดนี้คุณเป็นผู้บันดาลให้เรียบร้อยเพื่อดิฉันอย่าเก็บไปคิดเป็นบุญคุณอีกเลยครับผมทำเพื่อความถูกต้องของทุกๆฝ่ายมากกว่าจะเป็นการกระทำเพื่อคุณคนเดียววราควรจะรับผิดชอบต่อชีวิตลูกและเมียอุรารัตน์ควรจะได้คำหนึ่งถึงเหตุผลอันถูกต้องลูกของหล่อนควรจะเรียกพ่อให้ถูกคนและสุดท้ายคุณเองก็ควรจะมีความเข้าใจกับปัดให้ถูกต้องกว่านี้เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาของคุณก็เพราะว่าเขาไม่ผิดพุนทวีต้องหยุดพูดเพียงเท่านั้นเพราะผู้ฟังขยับตัวลุกขึ้นเลื่อนลอยเงียบสนิทและโดยไม่มองหน้าเขารจนาฉไหนลุกขึ้นเดินไปยังห้องนอนเปิดประตูออกก้าวเข้าพร้อมกับดึงบานประตูตามหลังไปด้วยชายหนุ่มเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ใบหน้าที่เฉยเมยของเขาเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงขบฟันแน่นผู้หญิงเขาอุทานในใจโดยไม่ยอมนึกอะไรให้มากกว่านั้นในเวลาเดียวกันกับที่รจนาฉไหนพาตัวเองเข้าไปขังไว้ในห้องนอนเป็นเวลานานนั้น
ปัดกำลังนั่งมองพรายโซดาผุดขึ้นเหนือน้ำสีเหลืองอ่อนในแก้วบนโต๊ะอาหารตรงหน้าตลอด 4-5 วันที่ผ่านมาดูเหมือนเหล้าจะเป็นสหายสนิทที่สุดของเขาเขาดื่มได้โดยไม่เลือกเวลาความกลัดกลุ้มทำให้เขาอ่อนแอลงไปจนเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้ไม่ได้ใบหน้าหมองคล้ำอารมณ์หงุดหงิดจนรู้สึกไม่อยากออกไปคุมงานตามปกติปล่อยไว้ให้เป็นธุระของผู้ช่วยโดยสิ้นเชิงไม่มีใครทราบว่าเขากำลังแบกความทุกข์ไว้หนักหนาเพียงไรความทุกข์ที่คละระคนด้วยความสิ้นหวังหมดอะไรตายอยากในทุกสิ่งทุกอย่างแต่การเก็บตัวอยู่บ้านกลับเพิ่มความทรมานยิ่งขึ้นจนประมาณไม่ถูกที่นั่นและที่นี่เคยปรากฏร่างของผู้หญิงคนหนึ่งแต่บัดนี้ว่างเปล่าสิ่งนั้นและสิ่งนี้ผู้หญิงคนนั้นเคยทำเคยจับต้องปัดชิงชังความทรงจำของเขาเสียจริงมีประโยชน์อะไรที่จะต้องนั่งคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเขาอยู่เขาไปจากชีวิตของเราแล้วโดยเด็ดขาดเขาอ้างเอาเรื่องสักเท่าขี้เล็บมาใส่คล้ายเราแล้วถือเอาเป็นสาเหตุหนีไปหาคู่รักของเขาเขาคร่ำครวญอยู่ในใจมีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะมาถึงมือเราเดี๋ยวนี้เขามองปราดไปที่บัตรเชิญรับประทานอาหารเนื่องในงานมงคลสมรสระหว่างอุรารัตกับวราซึ่งเพิ่งได้รับเมื่อครู่ก่อนนี้เองอ่านแล้วเขาก็เหวี่ยงทิ้งไปกลิ้งอยู่กับพื้นที่มุมห้องโน้นป่านนี้เขาคงได้รับบัตรใบนี้แล้วเหมือนกันถึงไม่ได้รับเองนายภูนทวีก็คงได้รับเขาจะทำท่าอย่างไรหนอเมื่อรู้ความจริงแล้วว่าพ่อของเด็กในท้องอุรารัตนั้นคือนายวราไม่ใช่นายปัดกว่าเขาจะรู้ว่าผัวไม่เลวทรามอย่างที่คิดเราก็ช่วยกันทำลายชีวิตของครอบครัวอย่างยับเยินเสียแล้วปัดจบความคิดด้วยการยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มรวดเดียวหมดตาปัดชายหนุ่มสะดุ้งเงยหน้าขึ้นเห็นมันดายืนอยู่อย่างสลดใจเขาก็ยิ้มดื่มอะไรแต่วันเชียวครับเห็นไม่ว่าปลัดวราเขาเอาบัตรเชิญแต่งงานมาทิ้งไว้ให้เห็นครับคุณนายเปรมถอนใจท่านเดินมานั่งบนเก้าอี้ข้างๆบุตรชายพลางลูบหลังเขาด้วยความสงสารแล้วจะมัวนั่งดื่มอยู่ทำไมเล่าลูกเอ๋ยบัตรเชิญใบนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของแกเป็นอย่างดีแล้วนี่หนูเพื่อนเห็นเขาก็คงหมดความระแวงสงสัยทำไมไม่รีบไปรับเขากลับมาเล่าลูกปัดหัวเราะเบาๆยังไม่มีความหมายคุณแม่คิดว่าเขาจะกลับมาง่ายหรือครับอ้าวทำไมล่ะก็ที่เขาไปจากแกก็เพราะว่าเขาเข้าใจผิดเรื่องอุรารัตไม่ใช่หรือเมื่อมันขาวสะอาดออกมาอย่างนี้แล้วทำไมเขาจะไม่กลับมาล่ะเขาไปมีความสุขแล้วล่ะครับคุณแม่เขาไปอยู่ที่บ้านภูนทวีด้วยความพอใจของเขาเองเรื่องอุรารัตน่ะเป็นเพียงฉากบังหน้าของเขาเท่านั้นตาปัดคุณนายเปรมเรียกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคนเราน่ะไม่มีอะไรร้ายกาจเท่ากับไม่ยอมให้เกียรติกันและกันหรอกนะลูกหนูเพื่อนเขาสงสัยแกกับอุรารัตว่าจะร่วมกันกระทำมิดีมิร้ายแกยังเคืองว่าเขาดูหมิ่นแกนี่นะแล้วพอหมดเรื่องอุรารัตแกก็จัดแจงตั้งข้อสงสัยเขาเรื่องพ่อเลี้ยงขึ้นมาอีกมันจะมียืดเยื้อไปเปล่าๆหรือลูกผมจำเป็นต้องสงสัยครับผมไม่ต้องการให้เขาฝืนใจมาอยู่กับผมรู้ได้ยังไงว่าเขาฝืนใจนี่แน่ฟังแม่สักหน่อยเถอะลูกหนูเพื่อนน่ะเป็นคนดีนะจ๊ะแม่ไม่เชื่อว่าเขาจะนอกรีดนอกร้อยไปรักพ่อเลี้ยงได้อีกหรอกเขาได้พิสูจน์ตัวเขาเองมาหลายครั้งแล้วเขายอมรับแต่งงานกับแกตามที่พ่อแม่เขาสั่งนี่แสดงว่าเขามีความกตัญญูเขายอมคืนเครื่องเพชรของมั่นให้แม่พร้อมทั้งเล่าเรื่องที่เขาไม่ใช่ลูกคุณนพรัตน์ให้แม่ฟังแสดงว่าเขาไม่เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองเป็นคนซื่อตรงรักเกียรติแม่มองเห็นเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ไม่มีบกพร่องเท่านี้ก็เกินพอแล้วที่จะยืนยันว่าเขาต้องรักผู้ชายที่เป็นผัวมากกว่าผู้ชายทุกคนในโลกแต่เขาไม่ได้รักผมทำไมเขาจะไม่รักแกล่ะมันโง่จำไว้เถอะผู้หญิงน่ะถ้าไม่รักแล้วเป็นไม่อดทนอยู่นานเท่านี้หรอกที่เขาทำอะไรอะไรให้แกนั่นน่ะเขารักแกล่ะรู้ไว้เถอะแต่แกไม่เคยนั่งอ้อซ้อหวานๆกับเขาสักทีนี่เขาก็พูดไม่ออกละสิเขาไม่มีโอกาสชอเลาะกับแกนี่ยะแววตาของปัดแจ่มใสขึ้นแต่พอหวนนึกถึงการกระทำของตัวเองเมื่อวันไปตามภรรยาที่บ้านผุนทวีก็ท้อใจแล้วนี่คุณแม่จะให้ผมทำยังไงแน่ล่ะครับอุ๊ยตายจริงแค่นี้แล้วยังไม่รู้จะทำยังไง
คุณนายเปรมตีเพี้ยเข้าให้ที่ต้นแขนหมั่นไส้นักไอ้เวลาเข้าดีๆเฉยๆก็ช่างทำมึนๆเมินๆให้เขาน้อยใจดีนักที่อย่างนั้นไม่เห็นต้องถามพอเขาโกรธขึ้นมาเกิดจนปัญญาเสียแล้วปัดหน้าเจือนง้อเขาสิยะต้องไปง้อเขาอย่าเอาบัตรนั่นไปด้วยเขาจะได้หายโกรธว่าเราไม่ได้นอกใจอย่างที่เขาสงสัยแหมแกอาจจะอึดอัดว่าไม่เคยง้อใครคุณนายเปรมยิ้มผู้ชายทุกคนก็เหมือนแกนี่แหละแต่พอมีเมียแล้วทุกคนจะรู้ว่าการง้อเมียน่ะเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายที่ดีแม้คุณแม่ปัดหัวเราะไม่ได้ไม่เชื่อแม่ก็ตามใจสิแต่จำคำแม่ไว้นะถ้ารักเขาแล้วก็อย่าปล่อยให้ความรู้สึกอย่างอื่นมาชักจูงแกออกไปนอกบ้านทิฐิหนึ่งละแสนงอนหนึ่งละอายหนึ่งละสามสิ่งนี่แหละทำให้คนต้องเสียใจมานักต่อนักแล้วแต่ถ้าแกไม่รักเขาจะปล่อยเข้าไปแม่ก็ไม่ว่าปัดนิ่งตาตกลงมองพื้นคุณนายอมยิ้มแม้ลูกชายจะไม่พูดออกมาเลยท่านก็รู้ว่าจิตใจของเขาเอ็นเอียงอยู่ข้างจะทำหน้าที่ลูกผู้ชายให้ครบถ้วนให้จงได้นั่นก็คือไปง้อเมีย